กือบไปแล้วเดี๋ยวเห็นไหมแตนวันนี้จะเอาตอนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหาตอใหญ่งัดดินและแคะส่วนที่พูออกแล้วมาคุดตัวนี้กันต่อเลยพี่หาสักทีโอ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเขียวโคราชบนไซฟาร์ม KPF หนาวไหมพี่น้องไม่นานหนาวต้องรอตอนดูคลิปนี้แต่คลิปนี้นะถ่ายวันที่6ธันวาตอนออกจากบ้านตีห้าครึ่งถึงนี่6โมงเช้านี่ป่าตะโกถึงแหล่งตะโกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมวันที่ห้าวันที่ห้านะ20องศาใส่เสื้อกันหนาวมารวมเสื้อได้3ตัววันนี้วันที่6 18องศาใส่มา4ตัวหนาวแล้วทำไมไม่ออกมาทำไมไม่ออกมาขออภัยเด้อพี่น้องว่าหนาวทำไมไม่ออกมาใส่สายใส่สายก็ร้อน เป็นคนเรื่องมากเนาะเขียวเนาะคือมันร้อนพี่น้องโคราชตอนนี้โคตรไม้เนี่ยหลายคนต้องถามต้องคิดแหละว่าไหนบอกว่าโคตรไม้ไม่ให้โคตรหนาหนาวคือสำหรับโคราชเนี่ยผมถือว่าเป็นข้อยกเว้นนะพี่น้องนะเพราะว่ามันหนาวแค่ช่วงเช้าพอสัก6-7โมงเนี่ยแดดยังก็บ่ายหนึ่งเราเวลาโคตรไปก็ใช้วิธีปลูกอบคือใส่ถุงเราได้เป็นตุ้มไปก็เอาไปใส่ถุงอบคือไม้ใต้ดินน่ะมันจะอ่อนแอกว่าไม้บนหน้าดินนะพี่น้องนะทำความเข้าใจกันเพราะว่าไม้มันเคยอยู่ใต้ดินอุ่นๆอย่างพี่น้องเห็นอย่างเงี้ยคือดินมันก็โอบโคนต้นโอบอะไรมันไว้ใช่ไหมคราวนี้ถ้ามันหนาวๆเงี้ยเราคูดมาปุ๊บเรามาขึ้นเจอสภาพอากาศหนาวช่วงเช้าอะไรเงี้ยมันอาจจะนอกตายได้เพราะว่าไม้ใต้ดินอะรากฝอยมันจะน้อยกว่าไม้หนาดินอันนี้ก็มาคุยทำความเข้าใจกันก่อนจะไปดูกันคูดไม้ซึ่งผมเจอละนี่สองสามตอนนี่เดี๋ยวมาดูกันแต่อันเนี้ยไปคูดตอนนู้นก่อนวันนี้จะเอาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหาตอใหญ่ถ้าไม่สวยจริงอย่างคลิปที่แล้วอย่างเมื่อวันที่ห้านะตอนนั้นสวยนะแล้ววันนั้นได้ไปสองนะจริงๆอ่ะคือกลับมาถึงรถแล้วก็มาเดินดูตรงที่อยู่ทางรถมันใช้ได้ก็เลยคูดไปแต่ไม่ได้ทำคลิปมันเหนื่อยคือนี่ชอบความเอี้ยวของมันเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมแล้วพี่น้องเลยมาเปิดหน้าดินไปอย่างที่บอกต้นคลิปด้วยพี่น้องด้วยไม้ช่วงนี้มันหน้าหนาวก็ต้องมันเนี่ยมันเราคุยดินออกไม้มันเคยอยู่ในดินอุ่นๆเพราะว่ามันตากแดดแล้วดินมันอุ่นพอเราคุดงัดดินอะไรออกมาแล้วถ้าเราไปปลูกโตลมหนาวเลยอ่ะเราหน้านี้ช่วงนี้ลมแรงไม้มันจะน็อกตายได้เพราะว่ามันปรับอุณหภูมิไม่ทันแต่หลายๆต้นที่ผมคุดไปก่อนหน้านี้นะมันคุดก่อนหนาวมันก็เริ่มติดแล้วแหละซึ่งผมก็ไม่ได้อบดอกเปลืองถุงแล้วก็ไม่ค่อยชอบอบผมว่ามันยังไงล่ะมันคอยพอถ้าขึ้นมาแล้วมันเป็นใบเปื่อยๆนะพี่น้องก็เลยไม่ค่อยชอบอบแต่หนาวเงี้ยเป็นยุกวินแล้วทำไมไม่คุดหนาแล้วยังหนาร้อนก็ร้อนอย่างที่บอกละหนึ่งสองหน้านั่นจะเป็นช่วงที่ผมต้องแต่งไม้ที่ผมปลูกไว้ในสวนผมจะมีช่วงเวลาออกคุดกับช่วงประมาณนี้หรือพี่น้องทุกปีเท่าไหนสังเกตนะถ้าคนไหนแต่ว่าผมก็เพิ่งมาทำ YouTube ไม่นานเนาะไม่ถึงปีประมาณ7-8เดือนแต่ทุกปีผมจะออกโคตรไม้ช่วงนี้แหละประมาณปลายฝนต้นหนาวไปจนถึงมกราพอดินแข็งแล้วผมก็ยุดคุดเพราะร้อนสู้ไม่ไหวอันนี้คือคุยไปพักไปเหมือนเดิมคือเป็นคนเรื่องมากหน่อยนึงต้นเล็กเกินไปก็ไม่ค่อยอยากคุดมันคุดยากใหญ่เกินไปก็ไม่เอาเหนื่อย มาดูเดี๋ยวโคตรขึ้นมาให้ดูกันนี่ดินกำลังโคตรง่ายเลยพี่น้องแล้วก็หน้ามันจะอยู่ส่วนนู้นนะด้านหน้าแต่มันอยู่ติดป่าขึ้นมายืดยากขึ้นไปยากเดี๋ยวโคตรแล้วก็ค่อยมาดูวิจารณ์ชมกันเหมือนเดิมขาดแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาดูชมกันอุ้ยตุ้มเชิงลาวขาดจริงไหมขาดจริงอยู่รากฝอยมีพอสมควรคือมันอยู่ด้านบนไง
แต่ถ้าเราไม่เอาออกมันต้องปลูกมดมันก็ไม่สวยคืออยากโชว์เนี่ยเนี่ยรากฝอยอยู่บนเยอะนี่เดี๋ยวมาดูหน้าไม้โอ้ขออนุญาตมัดก่อนเด้อมันสุ่มเสี่ยงที่จะตุ้มแตกแล้วเกินมันเล่าๆตอนที่ผมทราบรากไม่ได้รัดยางไว้บอกคนอื่นนะแต่เจ้าของลืมพอดีมัวตะคุยก็เข้ามาดักกบเขาก็มานั่งคุยเรื่องการคุดตะโกด้วยเอาละพี่น้องตัดรากแก้วแล้วนะดินร่วงไปฝั่งหนึ่งก้อนหนึ่งแต่ก็ยังโอเคตุ้มไม่ถึงก็แตกมดไม่เล่าคือเล่าแต่ไม่แตกมดนี่เดี๋ยวมาดูทรงที่แท้จริงเอาร่วงเยกนี่เพราะความขี้อวดนี่แหละคือก็อยากให้เห็นเขาเรียกอะไรล่ะรากจริงๆว่ามีรากคือคุดไม้ใต้ดินมันรากมันน้อยอยู่แล้วเนาะมันก็รุ่นอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนยังไงซะเดี๋ยวก็ไปใส่ดินใบกล้ามปูให้มันเหลือสักนั่นก็ล่วงไปฝั่งนึงด้วยความขี้คุยเดี๋ยวมาดูทรงกันมานั่งคุยกันวิจารณ์ทรงไม้กันก่อนจะไปคุดต้นต่อไปพี่น้องซึ่งหมายตาไว้แล้วนี่จากบนร้อนๆนะไอ้บนหนาวๆเมื่อเช้านี่คุดตะโกตอนนี้ตอเดียวถอดกองอะเยาะมาแล้วนี่หมวกเสื้อถุงมือถุงเท้าเหมือนเดิมต้นเดียวได้โหดได้ผลนี่เอากันไกลไปหน่อยยิ่งแกนี่โอ้นี่สวยไหมเป็นตะโกใต้ดินเก่าเก่ามองนี่อาจจะไม่สวยผมเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าที่ให้พี่น้องดูนี่แหละด้านนี้ไม่สวยตามความคิดผมนะถ้าผมตัดนะพี่น้องนะอย่างเงี้ยมันดูบวมดูไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะมันเหมือนไม้พุ่มๆแต่ผมมีนี่เห็นทรงมันมาเห็นไหมถ้าตามใจผมนะผมจะเอาแบบนี้ไปคือมันจะได้เห็นความบิดของกิ่งตัวนี้ไปเนี่ยแล้วนี่เราก็จะทำเป็นยอดตัดเลยดิมันเดิม มันเอาไปก็ไปเกก้าเปล่าแต่ถ้าคนชอบก็บอกว่าเสียดายแกหนูแต่ก็อยากตัดให้พี่น้องได้ดูอ่ะบางคนเขาคือผมอยากให้คนที่กำลังสนใจคุดได้ดูไม้เป็นอ่านไม้เป็นกันนะพี่น้องบางทีบางแหล่งนะผมว่าตะโกเยอะกว่าบ้านผมนะเนี่ยเริ่มเป็นทรงแล้วเห็นไหมคือถ้าปล่อยแล้วมันสูงเราก็ต้องตัดก็วันหนึ่งก็เปิดไปเจอคลิปของท่านหนึ่งนะเขาก็พูดว่าได้นี่มาจากผู้ช่วยเขียวผมก็ดีใจนะเพราะว่าคิดไม่คิดว่าช่องเล็กๆไร้สาระอย่างผมนี่จะทำมีสาระให้พี่น้องได้ดูได้ชมแล้วได้ไปเป็นความรู้มีน้องคนนึงมาบอกว่าได้ฮัดคุดต้นไม้เป็นมีได้เสริมเลี้ยงครอบครัวก็พอดูคลิปของเราเราก็ปลื้มนะพี่น้องนะเราก็ดีใจอ่ะถึงเราจะไม่ได้ช่วยเขาโดยตรงแต่สิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์เนี่ยเขาอ่านไม้เป็นอะไรเป็นจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องบอนไซเรื่องไม้นะเนี่ยนี่ได้ทรงเหรอเห็นไหมทรงที่ผมคิดจินตนาการไว้ในใจที่จริงใจนึงไม่อยากตัดหรอกแต่เพื่อให้เห็นทรงที่ผมคิดผมก็จะทำการตัดเริ่มโกรนแล้วคือมันต้องไล่ระดับไม้มันก็ต้องมีสูงมีต่ำไล่กันไปนี่เป็นไงได้ทรงแล้วนี่จะสวยไม่สวยอีกเรื่องนึงนะพี่น้องแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะ อย่างผมว่านี่แบบนี้มันสวยนะถ้าตามใจเขียวก็อยากตัดกิ่งนี้ทิ้งยิ่งนะเนี่ยตัดเลยตามใจเขียวต้นไม้เขียวเนาะตอนนี้อันไหนที่มันทำให้บวมอันนี้ต้องไปเก็บแผลใหม่นะครีมนกแก้วงับอันเนี้ยจะเอาไว้เป็นกิ่งหลังก็ได้แต่ผมว่ามันดูเบียดๆกันคือมันเบียดกับกิ่งนี้เนี่ยสำหรับกิ่งนี้นะเนี่ยพอมองด้านเนี้ยมันดูเบียดแล้วมันขึ้นมาจากนี้ผมว่าเอาเนี่ยเป็นยอด1 2 3อันนี้ดีกว่านี่เรียงตัวเนี้ยเบียดอันนี้ตัดคร่าวๆให้พี่น้องได้ดูกันก่อนนะสำหรับคนที่กำลังหาคุดไม้คุดบอนไซดูไม้จะได้แบบเป็นพื้นฐานในการหาไม้หรือไม้เล็กๆ
แต่ก็ยังเน้นย้ำด้วยพี่น้องด้วยอยู่ที่ความชอบแต่ละบุคคลบางทีสิ่งที่ผมทำมันก็อาจจะไม่ตรงกับหลายๆความคิดของความคิดของหลายๆท่านอันนี้ก็มันเกิดจากความเคยชินของผมด้วยแหละคือผมชอบไม้สไตล์นี้ผมก็จะมันก็เลยตัดสไตล์เนี่ยนะตัดไม่ได้เห็นไหมเหลือละได้ทรงนี้แหละคือตั้งใจจะปลูกให้มันดูเอียงๆอย่างเงี้ยเนี่ยต้นนี้นะให้มันดู1 2 3เป็นยอดไล่ลงมาหรือจะอย่างนี้ก็ได้แต่อย่างเงี้ยไม่สวยผมว่าให้มันดูเงี้ยสวยหรืออย่างงี้ก็ได้นี่นี่แต่เนี่ยมันจะเห็นโชว์กิ่งมานี่ได้ต้นนึงแหละชาวนี่หมานแล้วพี่น้องเบิกเลิกไม่เหนื่อยมากแต่ก็ได้เหงื่ออยู่ไปดูต้นอื่นกันต่อไปอันนี้วางไว้นี่แหละทั้งเสื้อผ้าทั้งนี่เพราะว่ารถจอดอยู่นู่นวันนี้หมานแต่เช้าเลยจอดรถเดินมาแค่ไม่ถึง100 เมตรก็ได้ละ1 ต้น